สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงความรักของชาววันพฤหัสนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสดูว่าความรักเนี่ยในช่วงปี2020นี้จะเป็นอย่างไรนะแต่ก่อนอื่นจะฝากสีนำโชคเล็กๆน้อยๆนะคะไปให้นะคะถ้าคุณอยากให้บริวารเหยียบคุณให้ใช้สีส้มถ้าคุณอยากมีอายุยืนยาวนะคะหมั่นใส่สีเทานะคะมีเดทมีเป็นเดทนะคะก็คือใช้สีฟ้าน้ำเงินสีก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มูลละโชคลาภต่างๆนะคะขาวเหลืองอุตสาหะสิ่งที่ทำสำเร็จได้สีชมพูมนตรีเพื่อนฝูงดีนะคะสีมูสีเขียวขอโทษทีแต่กาลกินีนี่แหละที่ว่าเฮ้ยไม่ควรจะใส่นะคะก็คือสีม่วงกับสีดำเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วก็ฝากไว้ทีนึงว่าบางคนเนาะสาวๆหนุ่มๆทั้งหลายสาวๆก็ได้นะคือนอกจากสีเสื้อแล้วสีปากก็ช่วยนะเกี่ยวนะตอนเป็นเซลล์เนี่ยเคยเห็นเพื่อนนะคะตอนนี้นางก็ได้เป็นภรรยาคุณหมอไปแล้วก็ไม่ได้ทำงานแล้วนะนางก็ต้องแบบทาสีลิปอะนำโชคอะไปซื้อไปขายของเนาะก็ต้องแบบว่ามีสีนำโชคนะคะเป็นสีตามวันที่นางตรวจดูทุกวันอะนะคะตรงนี้ก็เผื่อใครสนใจนะคะนี่ลิปแมทนะคะของเพื่อนแจงเองนะคะยี่ห้อ Les Bon Bon นะคะถ้าไปจากเพจแจงเนี่ยได้ลดอีก 5% จากราคาเต็ม290บาทคือถูกมากแล้วมันแบบใช้ดีอยากบอกต่อติดทนติดนานมากๆตรงนี้นะคะนั่นแหละเผื่อใครสนใจสีแดงส้มสีนู๊ดต่างๆมีนะคะตรงนี้ติดต่อไปได้นะคะโอเคมาดูกันในส่วนของไพ่ Oracle ความรักนะคะของชาววันพฤหัสในปี2563เนาะ2020เนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูหน่อย Breaking the change the change มันเหมือนกับพันธนาการต่างๆที่มีอยู่อะค่ะเขาอยากให้คุณต้องแบบทำลายสิ่งนั้นออกไปก่อนเดวิลเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเป็นความสัมพันธ์แบบ 2-3 คนในความสัมพันธ์ได้เนาะdeception อาจจะเห็นอะไรที่มันคลุมเครือนะคะ long distance เนี่ยก็อาจจะแบบได้เจอความรักระยะไกลนะคะ broken inside บางทีคุณจะรู้สึกแบบปวดร้าวในใจนะคะรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะเอายังไงดีเหมือนบางคนคบคนที่อยู่แดนไกลแล้วเราก็เอ้ยแอบมีกิ๊กเพื่อที่ว่าเราจะไม่เหงาทีเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะเนี่ย spiritual guidance ก็เป็นลักษณะของการที่แบบคุณมองหาเหมือนกับเฮ้ยเหมือนลางสังหรณ์หรือแบบมีใครมาบอกคุณเนี้ยจริงๆมันไม่ควรจะทำอย่างนั้นเนาะ breaking the chain คือเขาต้องการให้คุณอะปลดปล่อยพนักงานปลดปล่อยกิ๊กเสียนะคะเดวิลเกิดขึ้นด้วยก็คือ 2-3 คนในความสัมพันธ์คู่กรรมแบบเนี้ยเหมือนกับเป็นภาวะหลงมากกว่านะคะรักแฟนแต่ว่าเหงาบางทีทํานองเนี้ยเนาะตรงนี้บางคน long distance relationship เกิดขึ้นคือบางทีมันเจอสถานการณ์แบบต้องอยู่ไกลกันต้องอยู่ห่างกันทํานองเนี้ยนะคะทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยคบใครแล้วคุณแบบเหมือนสะเทือนใจอะคิดถึงอะแล้วไม่ได้คุยอะทํานองเนี้ยนะคะก็เป็นไปได้คือถ้าแนะนำตรงนี้เขาบอกว่าอันนั้นลองไปนั่งสมาธิดูเนาะ spiritual guidance ลองถามดูซิว่าเขาควรจะให้คุณทำอย่างไรจะเลือกแฟนหรือว่าจะเลือกกิ๊กนะคะตรงนี้ก็ลองดูแบบนี้นะอ่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขอหยิบไพ่ทาโร่นะคะว่าในปี2020นี้นะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ขอโทษไม่ใช่วันจันทร์วันพฤหัสจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการโปรยเสน่ห์เนาะ Two of Wands อีกแล้วเป็นลักษณะของการรอคอยนะคะคนจากแดนไกลนะคะตรงนี้อะมาทั้ง2ไม้เท้า3ไม้เท้าสิคือน่าจะเป็นถ้าบางคนยังแบบไม่เจอรักระยะไกลเนี่ยมันเหมือนกับมีโอกาสที่ต้องห่างไกลกับแฟนอะเป็นไปได้อะโดยเฉพาะคนธาตุไฟเนาะเมษสิงห์ธนูหรือว่าราศีเมถุนนะคะก็ได้ภาวะการหันหลังให้กับความสัมพันธ์เนาะตรงนี้คือจันเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับ Queen of Wands ถ้าไม่ได้แปลเป็นรูปลักษณะของคนจะแปลลักษณะของตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับบริหารเสน่ห์ก็ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
หรือไปจนถึงปีหน้านี้นะคะอาจจะมีเสน่ห์เยอะมากแล้วก็เหมือนต้องเลือกไม่รู้จะเลือกใครดีก็ได้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่จะเจอเนี่ยมันเหมือนต้องอยู่ไกลกันนะคะไม่ใครก็ใครต้องอยู่ไกลกันเพราะว่า2ไม่เท้า3ไม่เท้านะคะ long distance relationship ด้วยคือมันต้องเป็นลักษณะความรักระยะไกลนะคะไพ่เดทเกิดขึ้นเหมือนเขาต้องการให้คุณจบอะไรบางอย่างนะคะมาพร้อมกับ breaking the change ก็คือเหมือนกับอยากให้จบอะความสัมพันธ์ที่มันแบบคาราคาซังหรือไม่สบายใจหรือว่าเป็นลักษณะของการมีกิ๊กมีชู้ครบซ้อนอย่างเงี้ยนะคะเขาอยากให้คุณทำแบบนี้นะคะไพ่จบสุดท้ายเนี่ยได้ไพ่ Ace of Cups คือแสดงว่าบางทีความไม่ชัดเจนอ่ะมันยังมีอยู่แต่ตัวคุณเองเลือกที่จะออกไปจากเหตุการณ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่หรือว่าทำไมฉันถึงอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้อยู่เนี่ยคุณจะไม่อยู่แบบนี้ละคุณจะออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะคะต่อจากนี้ไปคนโสดๆเป็นยังไงบ้างมีคนเข้ามาจีบนั่นแหละนะคะแต่ว่ายังลังเลต้องเลือกอยู่ว่าจะเอายังไงดีคนที่คุณชอบเขาอาจจะไม่ชอบคุณ 100% แต่ว่ามันมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ดีมากๆอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าคนที่มีคู่เนาะมีคู่ด้วยไพ่ The Fool เกิดขึ้นอาจได้เดินทางต่างประเทศด้วยกันหรือว่าความสัมพันธ์มันเหมือนต้องเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเริ่มคุยกันเรื่องใหม่เริ่มวางแผนเป้าหมายชีวิตใหม่ๆก็ได้เหมือนกันถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะได้ไพ่ The Star เกิดขึ้นมีโอกาสตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้นะคะอย่าเครียดมากเนาะอย่าแบบเฮ้ยไปจมจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณทุกข์ใจมากนะคะ The Star เป็นลักษณะของความสมหวังเกิดขึ้นได้เพราะนั้นใจเย็นๆนิดนึงคุณมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ชายรักชายนะคะตรงนี้ติ๊กไพ่5เหรียญบางทีเนี่ยจังว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาในการเลือกคู่นะคะชายรักชายคนที่เกิดวันพฤหัสบางทีอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่แบบเฮ้ยคุยกันไปก่อนดูกันไปก่อนมากกว่าเพราะว่า5เหรียญเนี่ยบางทีเข้ามาแล้วทำให้เราไม่สบายใจได้นะคะเหมือนต้องอดทนอ่ะบางทีมีแล้วก็เหงาอ่ะหญิงรักหญิงนะคะได้ไพ่ The Emperor นะคะก็คุณมีโอกาสได้บริหารเสน่ห์เนาะหรือว่าคนที่คุณเจอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่โตกว่าคุณเยอะๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นไม้มาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนราศีเมษก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าถามคนรักเก่าๆวนกลับมาไหมนะคะคนรักเก่าเนี่ยมันเป็นสองดาบเกิดขึ้นน่าจะเป็นภาวะลังเลอะไม่น่าจะกลับมา 100% อะนะคะอาจจะมีการติดต่อกันบ้างแต่ไม่ได้แบบว่าจะกลับมาคบเลยแบบเนี้ยน่าจะยังปัญหาความรักต่างๆที่มีอยู่จะคลี่คลายเป็นยังไงบ้างได้ไพ่ The Lovers นะคะถ้ามีปัญหาอยู่ยังไงก็แบบดีเกิดดีขึ้นอะมันต้องคลี่คลายมันต้องดีขึ้นได้อยู่แล้วนะคะใจเย็นๆนิดนึงเนาะแล้วก็โอเคอันนี้ครบคิวเฟอร์ละแล้วก็มาดูตรงนี้ขอสรุปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะ Give your relationship a chance นะคะให้โอกาสความรักคนรักคู่ของคุณนิดนึงเนาะแล้วก็มองโลกในแง่ดีนิดนึงนะคะ stay optimistic นะคะคือมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็คิดบวกนะคะคิดบวกคิดทำอะไรที่มันแบบบวกๆเข้าไว้เนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณอ่ะเจอความรักที่ดีได้แล้วก็ let go of control issue ก็คืออะไรที่คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจเป็นกังวลใจเนี่ยอยากให้ปล่อยไปปล่อยวางไปจะดีกว่านะคะภาพรวมของชาวพฤหัสในช่วงปี2020เนี่ยฉันก็มองว่ามันมีโอกาสเนาะใครที่แบบคบอยู่เนี่ยมีโอกาสห่างกับคู่อาจจะห่างเนื่องจากที่คู่ไปทำงานหรือว่าเราไปทำงานหรือว่าเราต้องแบบอยู่ไกลกันหรือว่าเป็นลักษณะการได้คู่ต่างชาติแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าจะให้ระวังเพราะว่ามันมี breaking the chains the devil เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องระวังตัวเองนี่แหละว่าบางทีอาจได้คบกับคนที่แบบเฮ้ยเราเป็นมือที่3หรือว่ามีคนเข้ามาแล้วเขาเป็นมือที่3ของเราแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจดีๆนิดนึงนะคะถาม spiritual guidance ก็คือถามใจตัวเองถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ
ถามดูคิดว่าเฮ้ยถ้าใช่คู่ขอให้กลับมาถ้าไม่ใช่ก็ให้หายไปโดยไวตรงนี้นะคะน่าจะช่วยได้แล้วเขาก็ไพ่สรุปจบของคุณก็คือบอกว่าให้โอกาสคนรักของคุณหน่อยแล้วก็มองโลกในแง่ดีนิดนึงนะคะอย่าคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่มีอะไรแบบดีๆเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่นะแล้วก็ปลดปล่อยพนาการสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยไปนะคะตรงนี้น่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะเผื่อว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อแจงมาได้นะคะในเรื่องการดูดวงหรือว่าเรียนการดูไพ่เรียนดวงดาวกับแจงนะคะตรงนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ